สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าบูรันธานีครับแสงที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผม GTR S35 LED นะครับผมซึ่งติดตั้งอยู่ในเชฟโรเลตนะครับผม Z71 หรือตัว New Shape นั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยโปรเจคเตอร์เราจะเห็นว่าเป็นหัวแดงๆตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือ S35 LED นะครับผมมีค่า K อยู่ที่ 5,800K นะครับเป็นสีขาวอมเหลืองนิดนึงนะครับผมติดตั้งพร้อมกับไฟเดย์ไลท์บาร์ตัวนี้ส่วนเดย์ไลท์บาร์ตัวนี้มันจะเป็นเดย์ไลท์ได้ไฟหลีได้ไฟเลี้ยวได้นะครับส่วนการทำงานของเดย์ไลท์เนี่ยผมอธิบายเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟ้าโครมใหม่นะครับของเดิมเหลืองมากนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยโปรเจคเตอร์ติดตั้งได้อย่างตรงรูหน้ากากโพซิชันดีมากเห็นไหมดูดีมากนะครับ S35 ใบ LED เลเซอร์ตัวนี้ไปดูอีกข้างครับอีกข้างก็เช่นกันเห็นไหมครับติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยดูดีมากๆเลยนะครับผมรีบเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแสงกันคราวนี้แสงเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีแสงลงพื้นดีมากนะครับมีบูคัตออฟด้วยมาดูไฟสูงก่อนไฟสูงไฟต่ำไฟสูงเนี่ยจะเห็นว่ามีฮาโลเจนปนมาถ้าสังเกตเห็นจะมีแสงเลเซอร์สีเหลืองๆนะครับผมออกมาด้วยดังนั้นรถคันนี้เนี่ยจะมีระบบไฟสูงที่ทำงานทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับฮาโลเจน2โปรเจคเตอร์2แล้วก็เลเซอร์อีก2เนี่ยครับสุดยอดเลยไฟต่ำก็แน่นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปนั่งดูในรถดูผ่านฟิล์มบ้างรีวิวเร็วนิดนึงนะโอเคครับคันนี้ก็ฟิล์มหน้าประมาณ 40-50% นะก็สว่างเหลือๆปิดไฟครับดูไฟสูงเพียวๆนี่ไฟสูงฮาโลเจนเดิมเพียวๆนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงเห็นไหมครับแล้วก็เรื่องของรถคันนี้เนี่ยมันเป็นตัวท็อปมันมีมอเตอร์มาด้วยนะครับมอเตอร์ก็ใช้งานได้ปกติโอ้สวัสดีผมจะใช้มอเตอร์ผมต้องเปิดกุญแจก่อนนะครับมอเตอร์ก็ปรับลงฟืบฟืบเห็นไหมครับมอเตอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมสบายสบายมอเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับรถคันนี้ที่มีมอเตอร์มาแล้วครับปรับงานใช้งานได้ปกติเลยนะครับไฟสูงไฟต่ำเห็นไหมมอเตอร์ก็ทำงานปกตินะครับผมกับเชฟโรเลต Z71 คันนี้เลยรีนิวเชฟนะไฟสูงไฟต่ำนะครับผมเห็นไหมดูผ่านฟิล์มเดี๋ยวดูนอกรถบ้างนอกรถครับนี่ผ่านฟิล์มก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีดรอปลงบ้างนะผมเทสระยะไกลนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างรีวิวเร็วหน่อยนะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของน้ำเข้าโคมนะครับวันนี้ก็อากาศชื้นมีฝนตกนะครับเดี๋ยวให้ดูงานนิดนึงพอมีฝนตกแล้วเนี่ยฝ้าไม่ได้ขึ้นเลยเห็นไหมครับไม่มีฝ้าขึ้นเลยนะครับแล้วก็โคมไฟเนี่ยผมเทสน้ำเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ได้ดูด้วยนะครับว่าผมฉีดน้ำเต็มๆเลยเห็นไหมไม่มีฝ้าขึ้นเลยวันนี้อากาศชื้นนะครับไม่มีฝ้าขึ้นเลยเห็นไหมสบายสบายนะครับกับเชฟโรเลตคันนี้นะครับผมตัว Z71 นะครับที่ติดตั้ง GTR S35 LED Laser นะครับผม Daylight 3 Step นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนฝาโครมใหม่นะครับงานก็สวยงามนะครับโอเคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะอัปเกรดไฟหน้านะครับแก้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าบุญธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line ก็ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับก็จะเนียนๆอย่างนี้เลยสำหรับคนอยากจะสั่งของไปที่ตักเองก็ได้เช่นกันนะครับก็แจ้งรถแจ้งรุ่นมานะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนแนะนำเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับขอบคุณลูกค้าด้วยเดินทางมาไกลมากๆเลยนะครับมาจากกทม.เลยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ